สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้วันพระศุกร์ที่5 มีนาคม 2558ค่ะอยู่กับดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเมื่อวานนี้ค่ะการสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาก็ว่าด้วยเรื่องของที่มาส.ส.ในรัฐธรรมนูญใหม่นั่นเองค่ะไปตั้งหลักกันตั้งแต่ด่านแรกๆนะคะของการที่จะสมัครเพื่อที่จะลงชิงเก้าอี้ส.ส.ค่ะมีด่านอรหันต์มากมายนะตั้งแต่การยื่นไม่ว่าจะเป็นบัญชีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นการเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติที่จะต้องไม่เคยถูกถอดถอนมาก่อนนั่นเองวันนี้สนทนากันต่อในประเด็นเดิมในตอนที่2ค่ะที่มาของส.ส.ในรัฐธรรมนูญใหม่กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกว่าจะคลอดหลุดเข้าไปเป็นส.ส.ได้นี่ไม่ง่ายเลยนะคะเข้าไปสู่การสมัครแล้วมีการควบคุมในเรื่องของการหาเสียงด้วยไม่ง่ายนี่เฉพาะพรรคเดียวพรรคเดียวนะพรรคเดียวก็คือเขาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยกันทำอย่างไรค่ะทำอย่างไรที่จะไม่ให้พรรคนี้ได้คะแนนได้ส.ส.เยอะทำอย่างไรไม่ให้พรรคนี้มาเป็นรัฐบาลค่ะนะทำอย่างไรถ้าแม้กระทั่งหลุดมาแล้วได้เลือกตั้งแล้วได้เป็นรัฐบาลแล้วก็คือทำงานไม่ได้ค่ะทำงานไม่ได้แต่นี่เรายังอยู่ในขั้นตอนของการเขียนว่าด้วยโครงสร้างทางการเมืองที่เริ่มตั้งแต่ยุคต้นคือเขาไปดักไว้หมดดังที่เราได้พูดมาแล้วใช่ไหมคะสร้างสัมปชาคุณธรรมสร้างสัมปชาพลเมืองขึ้นมาเพราะองค์กรอิสระของเก่าที่มีอยู่นั้นไม่พอเอาไม่อยู่ก็ผลิตขึ้นมาแล้วก็ผลิตสว.ที่มาจากการสรรหา 100% อำนาจทั้งหมดแล้วก็มีอำนาจสถานฟ้านะที่จะมาจัดการแต่นี่เนี่ยเสียไม่ได้ไงที่อาจารย์บอกว่าเที่ยวหน้านะและที่อาจารย์พูดในจริงนะเที่ยวหน้าถ้าเขียนใหม่นะเขาก็จะเขียนอีกก็คือโอเคสว.มีอำนาจนะแต่ยังเอาไม่อยู่ดังนั้นเนี่ยตรงส.ส.ซึ่งเรากำลังจะพูดว่าครั้งนี้ก็พยายามจะบล็อกแล้วนะบล็อกไม่ให้พรรคใหญ่ได้คะแนนเยอะอันนี้นี่คือเป้าหมายของเขาแล้วต่อไปในอนาคตอาจจะไม่ให้มีการเลือกตั้งเลยทางตรงเลยก็ได้นะเพราะว่าอาจารย์ว่าก็อยู่ไม่ต้องเลือกตั้งไปเลยอย่างเงี้ยหมดเรื่องหมดราวนะเสียเวลาไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์เราจะได้คุยเรื่องอื่นนะคุยเรื่องอื่นไปนะที่มานั่งวิเคราะห์เนี่ยนะความจริงวิเคราะห์มันก็ไม่ยากเราเริ่มต้นเราจะจับความคิดเพราะนั้นเมื่อวานเนี่ยที่เราคุยเริ่มต้นเลยชี้เห็นว่าเนื่องจากอาจารย์ปริญญาเนี่ยนะเดิมเขามีสมมติฐานว่าพรรคไทยรักไทยใช้เงินซื้อเสียงอาจารย์ปัญญาแกก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาก็ยังมีความเป็นนักวิชาการอยู่เขาก็ลงไปวิจัยปรากฏมันไม่ใช่นะรวมทั้งอาจารย์ที่จุฬาอีกหนึ่งท่านด้วยก็คือแยกเป็น2เปเปอร์มันไม่ใช่กลายเป็นว่าถ้ามีการจะจ่ายเงินนะแล้วจะเลือกตามที่จ่ายเงินเนี่ยมากกว่าเนี่ยคือภาคใต้ไม่ใช่ภาคเหนือไม่ใช่ภาคอีสานเพราะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเขาจบละเพราะนั้นนอกจากอันนี้แล้วสิ่งที่อาจารย์ปริญญาทำเนี่ยก็คือว่าก็เลยเอาคะแนนมาวิเคราะห์นะมาคะแนนมาวิเคราะห์แล้วทำยังไงถึงแยกคะแนนมันน้อยลงก็เลยไปเอาวิธีคิดของทางเยอรมันซึ่งดังที่เราเคยได้คุยแล้วว่าเขามีลักษณะเป็นสหพันธรัฐค่ะเขามีเอกลักษณ์ของเขานะมีกฎหมายของมลรัฐของเขาคือความเป็นมีทั้งลักษณะชาติพันธุ์ที่แตกต่างมีขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆที่แตกต่างเพราะมีเจ้าอยู่เป็นแคว้นๆมีเจ้าอยู่เป็นแคว้นๆจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยมารวมกันได้ค่ะมารวมกันได้เนี่ยนะก็คือหลังจากที่มีการสู้รบของพวกเจ้านะแล้วอย่างนโปเลียนไปตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มเปิดสัมพันธภาพคือเปิดด่านระหว่างแคว้นเปิดด่านระหว่างแคว้นดังนั้นความหมายที่จะบอกในอันแรกเลยว่าคุณไปเอามาจากเยอรมันเนี่ยเขาเป็นสหพันธรัฐค่ะเขามีลักษณะเอกลักษณ์ของแต่ละมลรัฐสูงมีกฎหมายมีอะไรแล้วสภารวมที่เรียกบุนเดสทากเนี่ยก็ประหนึ่งตัวแทนจากมลรัฐต่างๆนะจากมลรัฐต่างๆดังนั้นเนี่ยเขาจึงสร้างระบบเลือกตั้งขึ้นมานะสร้างระบบที่มีผลการเลือกตั้งซึ่งบ่งถึงความเป็นตัวแทนของแต่ละพรรคของแต่ละ
ของแต่ละพรรคในแต่ละมลรัฐแต่ละพรรคในแต่ละมลรัฐก็คือได้ตัวแทนในแต่ละมลรัฐเพราะนั้นก็จะต้องเบ็ดเสร็จในมลรัฐเลยว่าคุณมีสสแบบปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่แล้วก็มีสสที่เป็นระบบเขตเท่าไหร่แล้วถามว่าวิธีคิดแบบนี้เนี่ยปี40คิดไหมเขาก็คิดแต่ว่าเนื่องจากเขารู้ว่ามันเป็นลักษณะมลรัฐจึงเอาของเขามาใช้ทั้งหมดไม่ได้จึงใช้วิธีของเขาก็สสก็ใช้เป็นแบบนี้นะก็คือพยายามคิดว่าไม่ให้คะแนนเสียดังนั้นจึงแบ่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์กับแบบแบ่งเขตแต่ว่าแยกจากกันที่เขาเรียกว่าคู่ขนานคือคุณแข่งกันในปาร์ตี้ลิสต์ก็บอกไปเลยว่าคุณมีคนดีมีใครจะมาเป็นนายกมีใครจะมาเป็นรัฐมนตรีคนเก่งคนดีในลิสต์ไว้เลยค่ะนะไปแล้วก็มีเครดิตตามตำแหน่งลำดับหนึ่งโดยทั่วไปก็ถือว่าจะมาแข่งเป็นนายกนะอันนี้ก็มองตามนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงลักษณะเป็นคู่ขนานคือทั้งประเทศใช้ปาร์ตี้ลิสต์อันเดียวทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศมีความพยายามจะแบ่งนะแก้นะตอนรอบที่มีการแก้ไขเป็น8เขตตอนปี50แบ่งเป็น8เขตกล่าวว่าแบ่งยังไงให้อีพรรคที่2มันได้เยอะๆไม่ใช้ทั่วประเทศแต่ในที่สุดเขาก็พบว่ามีปัญหาเพราะนั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นเขตเดียวทั่วประเทศอีกเหมือนกันนั่นก็คือเป็น125คนปาร์ตี้ลิสต์นะเป็นปาร์ตี้ลิสต์คะแนนทั้งหมดเนี่ยของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยถูกรวมทั่วประเทศแล้วอาจารย์ก็มองว่าการใช้ปาร์ตี้ลิสต์ทั่วประเทศนั้นเนี่ยมันก็สอดคล้องกับราชอาณาจักรที่ไม่ใช่สหพันธรัฐค่ะเพราะเขาจะต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีของทั้งหมดเลยค่ะหนึ่งเดียวของหนึ่งเดียวเลยทั้งทั่วประเทศเป็นอาณาจักรเดียวกันนะอันนี้ที่มาที่ไปก็แตกต่างแต่ถามว่าความพยายามปี40เขาก็คิดทำยังไงที่จะให้มันดีโอ้โหไปเอามาหมดเลยระบบโน่นระบบนี่จึงออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าคู่ขนานนั่นก็คือถ้าคุณมีความนิยมพรรคให้มาเป็นรัฐบาลนี่เราพูดถึงเป้าหมายวิธีคิดก่อนนะเป้ามามาเป็นรัฐบาลคุณก็เลือกปาร์ตี้ลิสต์แต่ถ้าในเขตพื้นที่คุณอยากจะให้สสกลุ่มไหนขึ้นมาเป็นสสของคุณก็เลือกสสซึ่งมันไม่จำเป็นต้องตรงกันมันมีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะมันมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการเลือกสสแบบปาร์ตี้ลิสต์กับสสแบบแบ่งเขตก็คือเลือกปาร์ตี้ลิสต์ไปเป็นรัฐบาลแล้วก็เลือกแบ่งเขตนั้นเนี่ยมาเป็นสสพื้นที่นะเพราะนี่คือวัฒนธรรมการเลือกของประชาชนไทยตั้งแต่ปี40เป็นต้นมานับมาตอนนี้ก็เท่าไหร่ก็เรียกว่าเราเลือก40เนี่ยเราเลือก44จากปี44เป็นต้นมาก็คือความคิดของคนเนี่ยจากรัฐธรรมนูญ40มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้น50ก็ตอนแรกก็แบ่งเป็น8เขตและที่ชุลมุนไปหมดไงเอาภาคเอาสุพรรณไปรวมกับภาคใต้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะแต่ในที่สุดพบว่าก็ไม่ได้ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ได้เปรียบก็เลยต้องกลับมาเป็นเขตเดียวทั่วประเทศอีกเหมือนกันทีนี้มันเกิดคำถามว่าในการเลือกส.ส.สองแบบนี้มันใช้ระบบสองระบบอันนี้เหมือนกับแบบเยอรมันเลยนะก็คือว่าส.ส.แบ่งเขตเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ระบบเสียงส่วนใหญ่ majority คือผู้ชนะก็คือชนะไปเลยนะหมายความว่าคุณจะชนะกว่ากันสัก100เสียง200เสียงก็ชนะไปเลยก็ถือว่าชนะเสียงมากอันนี้เป็นระบบแบบนี้ค่ะส่วนปาร์ตี้ลิสต์นั้นเนี่ยก็เป็นระบบที่เก็บคะแนนทั่วประเทศค่ะนั่นก็คือว่าคนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้สมมุติได้ 100% ค่ะแต่มาได้ภาคอีสาน 30% ค่ะอย่างเงี้ยนะมันก็ถูกนำมาเฉลี่ยละหรือว่าภาคเหนือเลือก 40% เขาจะได้100 40 30ภาคกลางล่ะได้เท่าไหร่ได้50แล้วมาเฉลี่ยได้เท่าไหร่ทั้งหมดค่ะนะนับคะแนนเสียงเลย
แล้วก็สามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็ได้ตัวหัวออกมางั้นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าการเลือกส.ส.แบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเป็นการเลือกแบบไม่ทิ้งคะแนนค่ะถูกไหมไม่ทิ้งคะแนนเพราะนั้นมันจะมีระบบคิด2แบบเพราะว่าสิ่งที่ถูกโจมตีจากกลุ่มของฝ่ายที่มองเห็นว่าอีกพรรคหนึ่งชนะมากเกินไปก็คือมองว่าได้ส.ส.เขตนะแล้วก็ได้มากกว่าความเป็นจริงความจริงมันเป็นที่ระบบก็ระบบเนี่ยก็คือชนะก็คือชนะคะแนนที่แพ้ก็คือต้องโยนทิ้งแต่ถ้าเป็นปาร์ตี้ลิสต์ไม่โยนทิ้งเก็บไว้ทั้งหมดเก็บไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าได้มากเกินไปเนี่ยมันอยู่ที่ระบบแล้วถ้าหากว่าเลือกแบ่งเขตนะซึ่งต้องเลือกเอา1คนนะหรือ2คนตามจำนวนประชากรเนี่ยแล้วถ้าคุณไม่เอาคนชนะแล้วคุณจะทำยังไงถูกไหมแล้วคุณจะได้ยังไงมันไม่ได้คุณจะเอาเขตนี้ไปรวมกับทั่วประเทศแล้วก็มาบังคับว่าให้ได้ส.ส.เขตเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันไม่ได้เพราะมันต้องจบในเขตนั้นส.ส.เขตก็คือต้องจบในเขตถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะบัญชีรายชื่อก็คือเก็บคะแนนทั่วประเทศเพราะนั้นหลักคิดตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ดูว่าธงของเขาวิธีคิดเนี่ยเขาคิดยังไงเราลองมาดูตารางนะที่อยู่ในจุลสารเราจะพบการบิดเบือนเมื่อกี้หนูนันเขาดูของอาจารย์เขาบอกเหมือนอาจารย์ตรวจกันบ้านเลยคืออาจารย์ก็จะเขียนเลยว่าเนี่ยเขียนแบบนี้ผิดยังไงปากกาแดงปากกาแดงของอาจารย์ปื๊ดเนี่ยของจุลสารจุลสารฉบับนี้แหละค่ะนะก็คืออาจารย์มองว่าเขาอ้างว่าเป็นพวกบัญชีรายชื่อให้เพิ่มคือหลักการนี่ผิดเรามาดูสิ่งที่เขาเขียนนะคะมาสไลด์ระบบเลือกตั้งปี40ที่อาจารย์พูดแบบคู่ขนานระหว่างแบ่งเขตและสัดส่วนค่ะนะอันนี้นี่เอามาจากเอกสารของเขาเลยนะคะโอเคอันนี้ค่ะเราจะเห็นว่าปี40เนี่ยบัญชีรายชื่อมี100คนแล้วพอปี50แบ่งเป็น125กะว่าอยากให้ได้มากขึ้นเพราะคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้นี่พูดกันตรงๆเลยนะจะได้บัญชีรายชื่อมากขึ้นนะเพราะว่าเขาบอกว่าคะแนนถูกเก็บไม่ทิ้งเพราะนั้นก็ให้จำนวนตัวเลขบัญชีรายชื่อมากขึ้นโอเคหยวนไม่มีใครเขาว่าอะไรแต่ว่ามันคู่ขนานเพราะใช้วิธีคิดคนละระบบ40เนี่ยแบ่งเขตนะคะมีสะ400คนรวมแล้ว500แต่ว่า50ก็เหลือ375เพราะเอา25คนไปใส่บัญชีรายชื่อนะคะทีนี้เขาเรียกว่าปาร์ตี้ลิสต์แบบให้เพิ่มอาจารย์มองว่าคำว่าให้เพิ่มเนี่ยผิดเพิ่มยังไงนะค่ะเขาคล้ายๆกับว่าให้เพิ่มก็คือหมายความว่าเขาคิดเอาว่าเช่นบัญชีรายชื่อเนี่ยนะได้ 50% ค่ะแต่ว่าถ้าได้ส.ส.รวมทั้งสภาเกิน 50% เนี่ยแปลว่าไอ้พรรคนั้นเนี่ยมันได้เพิ่มแปลว่าเป็นการให้เพิ่มมากกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งคำพูดปาร์ตี้ลิสต์แบบให้เพิ่มเนี่ยขอกากบาทว่าพูดผิดนะเพราะอะไรมันจะให้เพิ่มยังไงเพราะว่ามันแยกเป็นคู่ขนานคิดกันคนละระบบค่ะคุณไปตูเอานะสิว่าทั้งประเทศเนี่ยทั้งฝ่ายทั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตกับการเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องได้คะแนนเท่าปาร์ตี้ลิสต์คือไปเอาวิธีคิดแบบของเยอรมันซึ่งเขาบอกประชาชนไว้ล่วงหน้าตัดสินในแต่ละมลรัฐไปเลยว่ามลรัฐนี้จะมีส.ส.ทั้งหมดเท่าไหร่รวมแล้วเข้าสภาบุนเดสทากเท่าไหร่นะเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเป็นแบบวิธีคิดผิดเป็นปาร์ตี้ลิสต์ให้เพิ่มนะคุณเขียนผิดอ้าวมาสไลด์ต่อไปเลยค่ะค่ะสไลด์ต่อไปนะคะก็คือเขาบอกว่าแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อกี้ตามที่เขาพูดเนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วก็คือคำว่าระบบเสียงข้างมากท่านผู้ชมดูนะคะสีเขียวอ่อนข้างบนนั้นเนี่ยที่เรียกว่า majority system เป็นระบบเสียงข้างมากธรรมดาเขตละคนมันเหมือนนักมวยอ่ะค่ะชกกันนะมันก็ต้องรู้นะก็คือว่าเป็นเขตเนี่ย
เป็นเขตมันก็คือมันต้องประกบคู่กันอ่ะนะแล้วใครชนะก็คนนั้นได้ไปเช่นมีผู้สมัครเข้าต่อสู้5คนแล้วต้องการคนเดียวคนที่ได้คะแนนอันดับที่1ก็ต้องชนะก็ต้องได้ไปอันดับที่2 3 4คะแนนไปไหนล่ะทิ้งสิคะเพราะมันเป็นคะแนนในพื้นที่แต่เขาบอกว่าผิดทิ้งไม่ได้เอ้าหมายความว่ายังไงอันนี้มันเป็นระบบเสียงข้างมากส่วนข้างล่างที่เขียนการเลือกตั้งแบบสัดส่วน125คนนั้นเป็นระบบเขาเรียกว่า proportional representation นะใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะคะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าหลักการเนี่ยมันเป็นแยกดังนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเป็นต้นแบบจึงใช้วิธีที่เรียกว่าคู่ขนานก็คือคะแนนทั้งประเทศความนิยมให้เป็นรัฐบาลก็เลือกไปคะแนนความนิยมในพื้นที่ก็เลือกไปตัดทิ้งเลยนะแล้วคุณมาดูสไลด์ต่อไปอันนี้อาจารย์เอามาขึ้นความจริงขอโทษพี่น้องนะว่าดูยากหน่อยเพราะเป็นสไลด์ของคุณบวรศักดิ์นะสไลด์ถัดมาเลยค่ะปัญหาของระบบเลือกตั้งเสียงข้างมากธรรมดาเขตละคนกรณีศึกษาผลการเลือกตั้ง3กรกฎาคมให้ท่านผู้ชมดูตรงกลางที่เขียนว่าควรได้167แล้วเกินไป38ไล่มาเป็นลำดับอาจารย์จะบอกว่าท่านผู้ชมให้ดูความขี้โกงของบวรศักดิ์ก็คือมันตกลงกันไปแล้วว่าเสียงข้างมากคุณจะบอกว่าเขาเกินไปได้ยังไงอ่ะคือเขาอย่างนี้วิธีคิดของบวรศักดิ์นะขี้โกงยังไงก็คือเช่นพรรคใหญ่แบ่งเขตเลือกตั้งเขาไปเอาคะแนนมารวมหมดเลยอาจารย์ยังไม่รู้ไปเอามาจากไหนเพราะกกต.ยังไม่มีเลยกกต.ไม่มีเลยเขาบอกว่าแบ่งเขตเลือกตั้งคะแนนรวมทั้งประเทศมันได้14ล้านหมายความว่าส.ส.แบบแบ่งเขตนะแล้วได้ 44.47% ท่านผู้ชมดูนะคะค่ะจำนวนส.ส.เนี่ยนะปรากฏว่าพรรคใหญ่ได้205คน205คนเนี่ยนะหมายถึงว่าจากทั้งหมดมัน375คนนะคะจาก375คนเขาอ้างว่านะควรจะได้แค่167พูดบ้าๆเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นระบบที่แพ้ชนะกันในเขตคุณมาเขียนได้ยังไงอะว่าเขาควรได้167จาก205เกินไป38ตามทันไหมคะค่ะตามทันไหมอาจารย์กำลังจะบอกว่าความขี้โกงของคณะกรรมาธิการยกร่างหน้าไขหน้าคุณก็เขียนหลักการแล้วว่าเขาเอา majority vote แล้วคุณมาบอกได้ยังไงว่าได้เกินไป38คนนี่พูดเฉพาะแบ่งเขตนะเพราะว่าวิธีคัดเนี่ยเขาคัดเอาคนที่ได้คะแนนที่หนึ่งถูกไหมเอาคะแนนที่หนึ่งแล้วก็นับไปสิเขตนี้พักนี้ได้ที่หนึ่งเขตโน้นพักโน้นได้ที่หนึ่งก็ได้ไปอ่ะก็ว่าเป็นเขตไปแล้วคุณมีปัญหาอะไรทำไมคุณเอาคะแนนมาคิดคะแนนรวมดันไปเอาคะแนนรวมของทั้งประเทศของเขตนะเขตทั้งประเทศแล้วเอามารวมกันซึ่งมันเป็นมันไม่ได้เพราะว่าในบางเขตนั้นคำถามว่าคะแนนเสียงที่ชนะกันเนี่ยมันไม่เท่ากันนะค่ะเช่นเขตเล็กเขตใหญ่ค่ะถูกไหมคะใช่ค่ะมันไม่เท่ากันแล้วคุณจะมาบังคับได้ยังไงเอาทั้งหมดมารวมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะแค่สไลด์นี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกได้เลยว่าคุณบวรศักดิ์และกรรมาธิการยกร่างคุณทำอย่างนี้นะคุณไม่มีศักดิ์ศรีของนักวิชาการเลยคุณไม่มีเลยศักดิ์ศรีของนักวิชาการเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาตกลงแล้วว่าเป็น majority vote คนชนะก็ได้ไปคุณมีสิทธิ์อะไรเอาคะแนนมารวมแล้วบอกว่าเฮ้ยได้เกินไปตั้ง38คนนี่ขนาดเขาชนะในเขตนะคุณยังมีหน้ามาบอกว่าเขาชนะมากเกินไปแล้วก็พรรคที่2เป็นยังไงนะกลายเป็นว่าขาดไป5คนแหมขาดไป5คนก็คือเอาคะแนนรวมนะคะสไลด์มาดูอีกทีก็ได้ค่ะนะคือคะแนนเนี่ยเขาเอาคะแนนมารวมได้10ล้านนี่เอาคะแนนแบ่งเขตนะค่ะให้ท่านผู้ชมดูทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะคะขวามือนั้นเป็นคะแนนของสัดส่วนค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายนั้นมันเป็นส.ส.ทั้งหมดแต่ว่าเราเน้นตรงกลาง
นะท่านผู้ชมก็ดูพรรคใหญ่สองก็หมายถึงพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละก็คืออ้างว่าคะแนนในเขตทั้งหมดรวมแล้ว10ล้านแล้วได้ส.ส.114คนนะ10ล้านแปลว่า 31.78% ของประชาชนทั่วประเทศนะแล้วได้114ควรจะได้119ขาดไป5มันน่าสมเพชนะก็คุณตกลงกันไปแล้วว่าส.ส.เขตเนี่ยคนชนะได้ค่ะหนูเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจเลยว่านี่เริ่มต้นก็ขี้โกงแล้วเอามารวมกันได้ขี้โกงคุณมารวมได้ยังไงก็คุณบอกแล้วว่ามันคนละเรื่องกันนะแม้กระทั่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพรรคใหญ่ส.ส.เขตอันนี้วิธีพูดนะอาจารย์จะบอกให้พี่แกไปโน้มหนาวประเดี๋ยวแกจะเอาปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีกได้เกินกว่าที่ควรจะได้นะได้เกินกว่าที่คนจะได้แล้วก็ไปโน้มหนาวแล้วให้กันมาที่การยกร่างและสปช.และหมู่ชนชั้นนำรวมทั้งนักวิชาการทั้งประเทศเลยเห็นดีเห็นงามตามไปด้วยว่าพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนได้คะแนนเกินกว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่มันเป็นเรื่องโกหกและผิดยังยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันเป็นระบบเขตระบบเขตเนี่ยแบบแบ่งเขตมันชนะกันไปหมดแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่เป็นการเลือกแบบทั้งประเทศหรือยกทีมคือมันจบไปแล้วแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะเอาคะแนนมารวมได้ไงคุณขี้โกงค่ะนะขี้โกงแต่หลอกคนจำนวนหนึ่งซึ่งมันอยากจะเชื่ออยากจะเชื่อว่าไอ้พรรคนี้เนี่ยมันได้เกินกว่าความเป็นจริงพอเป็นอะไรที่สนับสนุนความเชื่อตัวเองในสิ่งที่พูดอย่างนี้อาจารย์ก็มองแล้วนะนักการเมืองกระทั่งในพรรคเพื่อไทยก็ไม่เห็นออกมาพูดอะไรแล้วนักวิชาการก็พากันเห็นดีเห็นงามตามอาจารย์ปริญญาและก็ตามที่นายบวรศักดิ์พูดทั้งหมดไม่เห็นมีใครมาเถียงอาจารย์มีอาจารย์ปูนเทพคนเดียวที่พูดจำนวนหนึ่งพูดจำนวนหนึ่งนะไม่ได้วิเคราะห์ทั้งหมดนะอยู่ในโลกวันนี้วันศุกร์เมื่อสองฉบับที่แล้วนอกนั้นนักวิชาการไทยทั่วทั้งประเทศไม่วิเคราะห์วิจารณ์เลยว่าทั้งที่มาทั้งวิธีคิดเนี่ยนะมันไม่เที่ยงตรงแล้วก็มันบิดเบือนอย่างไรนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าในสไลด์นี้เนี่ยก็คือเขาเริ่มบิดเบือนละเริ่มบิดเบือนว่าเอ้ยส.ส.เขตได้มากกว่าที่ควรจะเป็นบ้านนะสิเพราะว่ามันมีกติกานะมันมีกติกาอยู่แล้วมันเหมือนกับนักมวยชนะน็อกไปแล้วแต่เขาอยากจะคิดแบบเก็บคะแนนคือนักมวยเนี่ยมันชนะน็อกนะคู่นี้ชนะน็อกไปแล้วคู่นี้ชนะประเทศ A ประเทศ B ต่อยกันนับคะแนนสมมุติ5ยกออกมาแล้วว่า A ชนะแต่ไม่เอาอย่างนั้นหรือว่าน็อกไปแล้วเลยก็ได้ก็คือชนะไปแล้วชนะกันต่อแต่ว่าพี่แกก็คือไปเอาคะแนนของทั้งหมดมาคิดนี่ขอโทษเวลาเขาคิดเหรียญทองหรือเหรียญโอลิมปิกนะคู่ไหนก็คู่นั้นแหละไม่มีใครเขาบ้าเอาคะแนนของทั้งประเทศไทยทั้งประเทศไม่งั้นเราจะได้เหรียญเหรอค่ะไม่งั้นจะได้เหรียญได้ยังไงถ้าเอาคะแนนไปรวมทั้งหมดเราก็ไม่ได้สักเหรียญน่ะดิเพราะว่าเราชนะบางคู่เท่านั้นคู่ส่วนมากเราแพ้อันนี้ก็เหมือนกันนะไม่คืออย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็เจตนานี่เริ่มแต่เฉพาะส.ส.เขตก็เห็นการบิดเบือนของนักวิชาการสายอนุรักษ์นิยมที่จงใจนะจะโยนว่าโอ้มันชนะเพราะว่าวิธีเลือกตั้งไม่ถูกเราต้องไปหาวิธีเลือกตั้งแบบไหนก็ตามที่ทำให้ไอ้พรรคเนี้ยมันแพ้ให้มันได้คะแนนน้อยค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็ว่าด้วยในเรื่องของการนับคะแนนเฉพาะส.ส.เขตนะคะซึ่งน่าจะเป็นความเข้าใจที่ง่ายที่สุดค่ะแต่ก็ปรากฏว่าอาจารย์บวรศักดิ์นะคะก็มีความพยายามและเจตนาที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงไปในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มพร้อมที่จะรับข้อมูลที่บิดเบือนนี้เพื่อสนับสนุนในส่วนของความคิดแล้วก็จริตที่ตรงใจกับของตนเองนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อนะคะถึงเรื่องการนับคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมกับหัวข้อที่มาของส.ส.ในรัฐธรรมนูญใหม่นะคะในเบรกที่แล้วก็ว่าด้วยเรื่องการนับคะแนนค่ะคุณผู้ชมซึ่งน่าจะง่ายที่สุดนะคะก็คือส.ส.เขตก็คือใครคะแนนชนะเป็นอันดับหนึ่งก็ชนะได้เป็นส.ส.เขตไปแต่ก็มีความพยายามที่จะบิดเบือนค่ะบอกว่ารูปแบบนั้นเนี่ย
มันไม่ได้สะท้อนคะแนนเสียงที่แท้จริงของประชาชนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่รู้นะผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้แต่ก็รู้กันดีแต่ก็เจตนามาดูกันต่ออีกหนึ่งระบบนะคะที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะท่านอาจารย์คะในเรื่องของการนับคะแนนบัญชีรายชื่อเราอย่าไปบอกว่าซับซ้อนค่ะความจริงมันง่ายมันง่ายเพราะเขาจะมาหลอกนะเขาจะมาหลอกเพราะว่าดังที่เราบอกว่าเขาตั้งธงจะไปหาวิธียังไงที่ให้ลดคะแนนและตอนที่อาจารย์ขึ้นให้เห็นเลยว่าเขาลองเอาวิธีเยอรมันมาจับเขาพบว่าส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลดไปได้ตั้ง83คนและประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นมา18คนนะคะอันนั้นเนี่ยนะก็ทำให้เราขึ้นแล้วอย่างเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะในของปีของปี48 48ขึ้นอีกทีหรือเปล่าขึ้นอีกทีค่ะขึ้นอีกทีก็ได้นะยังไม่ได้ขึ้นให้ดูนะคะที่เป็นในเรื่องของอันนี้นะคะคุณผู้ชมขออนุญาตใบนี้นะคะปี2548นะ48ถ้าเกิดว่าเป็นโอเคนะถ้าท่านผู้ชมดูนะคะเนี่ยที่ว่ามีการไปทำแล้วก็อันนี้นี่คิดตามแบบเยอรมันนะแต่ไม่ต้องไปพูดเรื่องของเขตแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เนี่ยต้องเรียกว่าบ้าเลยก็คือปัญหาที่เขาจะแก้เนี่ยเขาต้องแก้ที่สสปาร์ตี้ลิสต์มันไม่ได้เกี่ยวกับสสเขตเพราะแบบเยอรมันเนี่ยสสเขตได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นตัดทิ้งไม่ได้แล้วไม่มีการมาคิดคะแนนบอกคุณจะได้เท่านั้นเท่านี้ไม่มีทีนี้ถ้าดูตามนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะใช่ไหมคะว่าพรรคไทยรักไทยลดลง83คนประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้น18คนอันนี้เนี่ยคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยนะอย่างของไทยรักไทยเนี่ย 58.73% ของคนที่มาเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เขียนตรงนี้เนี่ยเอาส.ส.เขตมารวมกับบัญชีรายชื่อซึ่งมี100คนใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยก็คือเขามองเอาความนิยมเป็นด้านหลักเนี่ยก็บอกว่าจำนวนจะต้องเหลือ294คนจาก377ก็แปลว่าลดลง83คนก็คือเอาความนิยมก็คือเอาปาร์ตี้ลิสต์เป็นหลักนะถ้าประชาธิปัตย์นะก็ในที่สุดนะก็จะได้เหลือ112คนนะก็แปลว่าเพิ่มขึ้น18คนนะฮะอันนี้นี่หมายถึงว่ารวบรวมแล้วทั้งหมดเพราะว่าปี48นะแพ้อย่างถล่มทลายนะก็คือว่าในขณะที่พรรคเพื่อไทยได้377คนประชาธิปัตย์ได้96คนนะแต่ว่าถ้าคิดแบบความนิยมก็คือเพิ่มขึ้นอีก18คนก็ได้112มันก็ยังแพ้อยู่นั่นนั่นแหละแต่หมายความว่ามันดูดีขึ้นพรรคชาติไทยก็เพิ่มขึ้น7คนมหาชนก็เพิ่มขึ้นจาก2คนเนี่ยเพิ่มมากเลยเป็น21คนนะคะก็ทำให้พรรคมหาชนเป็นพรรคที่ใกล้เคียงกับพรรคชาติไทยอันนี้แปลว่าเข้าคะแนนนิยมของปาร์ตี้ลิสต์เป็นตัวตั้งไม่ต้องไปพูดถึงแบ่งเขตเลยอ้าวมาเอาสไลด์ของคุณปื๊ดนั่นแหละของบวรศักดิ์พูดกรณีศึกษานะคะเขาโฆษณาระบบ MMP ค่ะในจุลสารนะในจุลสารนะระบบ MMPที่เขาอ้างว่าใช้คำพูดว่าเป็นระบบเติมเต็มนะคะแล้วก็ทำจุลสารลงมาดีๆนะคะทำเครื่องหมายคำพูดก็ทับตารางไปหมดเลยนะคะจนคือนั่นแหละนะคะทีนี้ในระบบ MMP ก็คือว่าในนี้เนี่ยตอนนี้นะคะที่พูดถึงระบบในระบบเสียงข้างมากธรรมดาเขตและคนที่เขาพูดถึงนะคะถ้าเป็นระบบ MMP ความจริงเขตเนี่ยมันจบไปแล้วค่ะนะเขตก็ส่วนเขตนะพรรคใหญ่พรรคใหญ่เนี่ยก็จะได้ส.ส. 242คนก็คือเอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เป็นหลัก 48.82% มีเสียง15ล้านกว่านะคะแล้วก็พรรคเบอร์2ก็มี 35.15% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าจำนวนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมานะฮะถ้าเป็นแบบนี้พรรคใหญ่เบอร์2ก็จะได้ส.ส. 176คน
แทนที่จะเป็น159คนค่ะเพราะนั้นเขาก็เริ่มต้นจากตรงนี้แต่ว่าถ้าเราดูตามนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยพูดถึงเฉพาะไอ้ปาร์ตี้ลิสต์เอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ 48.82 ของพรรคใหญ่ก็เกือบ 50% น่ะหมายถึงพรรคเพื่อไทยแล้วก็ของพรรคประชาธิปัตย์ได้ 35.15 เพราะนั้นเขามองว่าสสทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยคือถ้าเอาคะแนนมาดูแล้วเนี่ยหมายความว่าความนิยมเนี่ยสสทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนไม่เกิน 48.82% นะคะเพราะฉะนั้นจะลดจาก265คนนะซึ่งมีสสแบ่งเขตมารวมกันค่ะความหมายก็คือตามนี้ก็คือสสแบ่งเขตมี205คนแล้วสสบัญชีรายชื่อก็เหลือ37คนรวมกันแล้วนะคะก็เหลือเป็นสส242แต่ว่าของเดิมนั้นเนี่ยได้สส265นะคะค่ะเพราะนั้นในขณะเดียวกันประชาธิปัตย์ก็เพิ่มขึ้นก็คือหมายความว่าวิธีเลือกเนี่ยเอามาสไลด์ต่อไปเลยค่ะดูหลักที่เขาพยายามจะอธิบายแต่ตรงนี้เนี่ยเขาต้องการชี้ให้เห็นว่าถ้าเลือกแบบเยอรมันเลือกระบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะลดลงเท่าไหร่และประชาธิปัตย์จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แค่เห็น2ตารางนี้เนี่ยก็ดีใจกันเนื้อเต้นแล้วจะเอาระบบนี้แหละระบบที่ให้มันพรรคใหญ่ให้มันเหลือน้อยแล้วก็พรรคที่2ได้คะแนนมากชนะแน่ๆคราวนี้นะเพราะฉะนั้นในระบบใหม่ที่ตามที่เขาคิดเนี่ยนะคะก็คือเขาจะใช้เขาเรียกว่า mix member proportional คือเอามาผสมก็คือเอาบัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นสำคัญที่เขียนว่า party list แบบเติมเต็มนะก็คือหมายความว่าเอาความนิยมเนี่ยของ party list เนี่ยเป็นหลักได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่ตั้งเอาไว้เช่นได้เลือกมาได้ความนิยมพรรคนี้ได้ความนิยม 50% ค่ะ 50% เนี่ยนะเสร็จแล้วได้แบ่งเขตเท่าไหร่แล้วที่เหลือเอาปาร์ตี้ลิสต์มาเติมว่าได้เท่าไหร่เขาจึงเรียกว่าแบบเติมเต็มเติมเต็มแต่อาจารย์ไม่เห็นด้วยว่าบางทีมันไม่ใช่แบบเติมเต็มเนี่ยเพราะว่ามันจะเกินเติมล้นนะมันล้นเกินนะคะเพราะนั้นก็เลยวิธีคิดแบบนี้เนี่ยค่ะเขาก็เลยทำให้สสแบ่งเขตเนี่ยลดจำนวนเหลือน้อยลงนะคะเหลือน้อยลงแล้วก็เพื่อที่ว่าระบบของปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันจะได้มีตัวเลขสูงนะก็คือแบ่งเขตนี่มันชนะขาดยังเป็นทำยังไงเข้ามาพูดแต่จริงๆมันยังต้องชนะขาดเป็นคู่ก็คือเป็นคู่ๆไม่มีการเก็บคะแนนมาแต่ที่คะแนนที่เก็บเนี่ยก็ยังเป็นคะแนนบัญชีรายชื่อเพียงแต่ว่ามาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่วัตถุประสงค์เดิมเนี่ยที่เขาทำเป็นคู่ขนานเนี่ยก็คือบัญชีรายชื่อเนี่ยสำหรับกำหนดในการที่เก็บคะแนนทั่วประเทศเป็นรัฐบาลนะแต่ส่วนส.ส.เขตก็คือชนะเป็นคู่กันไปเลยก็ดูแลก็จบกันไปเลยเพราะนั้นพรรคไหนได้ส.ส.เขตเท่าไหร่กับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเท่าไหร่ก็คะแนนมาบวกกันค่ะนะเขาอ้างว่าไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นเอาปาร์ตี้ลิสต์เป็นตัวนำค่ะแต่ว่ามันขัดแย้งกันนะแต่ว่าเอาส.ส.เขตเนี่ยเป็นตัวหลักเข้ามาค่ะมาหักออกจากปาร์ตี้ลิสต์นะเท่าไหร่ที่เหลือปาร์ตี้ลิสต์ถึงจะได้เพราะฉะนั้นในบางมลรัฐในเยอรมันแม้กระทั่งเป็นระดับเบอร์หนึ่งนะของปาร์ตี้ลิสต์ในมลรัฐนั้นไม่ได้เลยก็นี่เพราะว่าได้ส.ส.แบ่งเขตเต็มแล้วนะเต็มแล้วเช่นสมมติในเขตนั้นเนี่ยได้ปาร์ตี้ลิสต์ 50% นะแล้วได้ส.ส.เขต 50% ไปหมดแล้วก็ไม่มีที่เหลือในการที่จะเติมนะเพราะฉะนั้นมาสไลด์ดูยกตัวอย่างของเขานะของเขามาสไลด์ต่อเลยนะคะเขาก็เลยนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าสะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนนะคะนี่คือสไลด์นะคะลองขยายให้เต็มเลยก็ได้นะคะเ
ขายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าพรรคกได้ 10% นะค่ะในเมื่อสสทั้งหมด450ก็ควรจะได้สส45คนแต่ได้เลือกจากเขต23คนนะคะและเพิ่มจากบัญชีอีก22ก็เป็น45คนนะเขามองอย่างนี้นะนี่ระบบเติมเต็มที่เขาพูดพรรคขอได้ 50% ค่ะนะพรรคขอได้ 50% ก็ควรได้สสทั้งหมดนะ225คนค่ะนะแต่ว่าได้จากเขต117เพราะนั้นบัญชีรายชื่อก็บวกอีก108เป็น225คนค่ะนะอันนี้เป็นของเขาพรรคขอได้ 20% ควรได้สส90คนแต่ได้จากเขต63เพิ่มจากสสบัญชีรายชื่ออีก27เป็น90พรรคงอได้ 19% ควรได้สส86แต่ได้จากเขต31ก็เพิ่มจาก55แต่ปอสังเกตพรรคจอได้ 1% นะยังไม่พูดได้ 0% ด้วยซ้ำนะเอา 1% ควรได้สส4คนแต่ว่าได้สสเขต16คนก็แปลว่าบัญชีรายชื่อเพิ่มไม่ได้ค่ะนะเพราะนั้นก็ได้16คนเพราะนั้นคุณบวรศักดิ์เลยรวมว่าได้สสรวมแล้วทั้งหมด462คนเห็นไหมคะก็แปลว่ามีสสเขต250คนแล้วสสบัญชีรายชื่อ462คนแล้วท่านผู้ชมคิดดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกินมาเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า overhang mandate ค่ะoverhang mandate รู้จักหรือเปล่ากรณีรู้จักหรือเปล่าคุณจอเนี่ยนะบวรศักดิ์นะภาษาเยอรมันเขาเรียก uberhang mandate นะคุณบวรเดชรู้หรือเปล่าสไลด์มาอีกทีเลยก็ได้ให้ท่านผู้ชมดูไปด้วยคำนวณไปด้วยนะคะ462นี่คิดแบบบวรศักดิ์แต่ถ้าคุณคิดใหม่เพราะมีคนไปโต้แย้งนี่เอาตัวอย่างของเขาเลยนะอาจารย์เอาตัวอย่างของเขาโต้แย้งท่านผู้ชมลองคิดดูว่าจากบัญชีรายชื่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วรวมกันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้ส.ส. 462คนแปลว่าเกินไป12คนถูกไหมค่ะไอ้นี่เกินนิดเดียวนะแต่เกินจริงๆไม่เยอะ12คนคำถามว่าถ้า462คนพรรคกอได้ 10%เขาจะได้สสตามหลักการนะค่ะจะได้45คนไหมเขาต้องได้46สิค่ะมัน462นี่ถูกไหมค่ะพรรคขอได้ 50% เขาจะต้องได้สสเท่าไหร่รู้ไหมค่ะ231คนแต่นี่เขาได้225หายไป6ค่ะนะถ้าคิดตามนี้เต็มนะค่ะก็คือพรรคได้ 10% เขาขาดไป1พรรคที่ได้ 50% เนี่ยขาดไป6ต้องเติม6พรรคที่ได้ 20% นะต้องเติม2คน92แล้วพรรคที่ได้ 19% ก็ต้องเติม2คนนะแล้วพรรคที่ 1% ทำไงเขาควรจะได้ 4.6 แต่เขาได้16ถูกไหมค่ะนี่ไงเขาฟ้องร้องกันมันซับซ้อนตรงนี้เขาฟ้องร้องกันเขาบอกเฮ้ยนะไอ้นี่ 1% ทำไมมันได้ตั้ง16คน16คนทั้งๆที่ควรจะได้แค่4คนแต่ปรากฏปล่อยให้16คนนี้เข้าไปนั่งในสภาได้หมดเลยเขาไปฟ้องร้องอาจารย์ก็เลยคิดให้บวรศักดิ์ดูตรงนี้ 1% ถูกไหมได้16คนน่ะ 10% ก็ต้องได้160คนเพราะฉะนั้นไอ้พรรคที่1ที่ว่า 10% เนี่ยที่ว่าได้45คนมันเป็น160ละและอาจารย์เลยคิดให้ว่า 100%ต้องได้เท่าไหร่หมายความว่าอะไรหมายความว่าสสในสภาต้องมี 1,600 คนโอ้สร้างอาคารใหม่นี่ไงสร้างอาคารเพิ่มนี่ไงสิ่งที่พวกเขาไม่พูดและไม่มีใครพูดไม่มีใครนะอ่ะตอนนี้นาทีนี้นอกจากอาจารย์ธิดาพูดตรงนี้แล้วมันก็ไม่เคยได้ยินเพราะนักวิชาการทั่วประเทศไม่มีใครพูดนั่นคือสิ่งที่มีการฟ้องร้องกันในเยอรมนีค่ะแล้วศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยบอกว่าวิธีที่คุณบวรศักดิ์และอาจารย์ปริญญาไปลอกมาแล้วก็จะเอามาทำเนี่ยผิดรัฐธรรมนูญต้องแก้ใหม่ค่ะต้องแก้ใหม่เพราะฉะนั้นในเยอรมันเนี่ยเขามีวิธีแก้คือของเรามันตั้งธงว่าเอาพรรคใหญ่ให้ไปล้ม
เอาพรรคเล็กขึ้นมาเยอรมันเขารู้ปัญหานี้เขาก็เลยตัดว่าพรรคไหนได้คะแนนเสียงความนิยมไม่ถึง 5% ตัดออกเพราะว่าเขารู้ว่าพรรคใหญ่ก็จะไปแตกเป็นพรรคเล็กค่ะเป็น fraction เขาบอกจะเป็น fractionalize เพราะว่าเหมือนพรรคประชาธิปัตย์พรรคสมมติว่าในพรรคใต้ได้ทุกจังหวัดเลย 100% ค่ะแล้วคนบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์มันจะได้เหรอมันก็ไม่ได้สิใช่ค่ะถูกไหมเพราะว่ามันสสเขตมันได้หมดละค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยก็ตั้งเป็นกลุ่มกปปสสมมตินะมูลนิธิกปปสขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็แยกกันตกลงกันว่าสสเขตกลุ่มไหนลงอาจจะแบ่งกันว่าพวกนึงให้กาบัญชีรายชื่อใส่เบอร์หนึ่งกลุ่มนึงแล้วก็สสเขตก็อีกส่วนหนึ่งเขาถือว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยวิธีแก้ปัญหาของเยอรมันเขาจึงแก้ปัญหาครั้งที่หนึ่งก็คือถ้าไม่ถึง 5% ไม่ได้เข้าสภาไม่ได้เข้าสภาแม้แต่คนเดียวจึงมีพรรคบางพรรคเนี่ยเป็นพรรคเก่าแก่รอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เข้าสภาเลยจบเลยกลายเป็นพรรคเล็กไปเลยของคุณประวันศักดิ์ไม่ได้เอา 5% ที่กำหนดนั้นมาใช้นะเพราะต้องการจะให้มีพรรคเล็กมากๆที่แรกพี่แกคนไม่ต้องเป็นไม่ต้องสมัครในพรรคคนเดียวก็ยังได้เลยตอนนี้แก้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มกปปส.กลุ่มพันธมิตรก็ลงสมัครได้หนึ่งคนสองคนก็ลงได้นะอาจจะได้ปาร์ตี้ลิสต์ทั่วประเทศถูกไหมอาจจะได้สัก 10% 10% สมมุติว่ามีส.ส.500คนก็ได้มาเท่าไหร่ละเยอะแล้วนะ 10% 50คนเลย50เก้าอี้แล้วนะเออ50เก้าอี้เลยหมูเลยไม่ต้องลงส.ส.เขตส.ส.เขตไม่ได้ก็เอาในบัญชีรายชื่อนะเอาในบัญชีรายชื่อก็ดูเหมือนกับเอาอย่างคุณอะไรอ่ะชูวิทย์คุณชูวิทย์เห็นไหมถ้าคิดแบบนี้คุณชูวิทย์ได้เยอะดังนั้นท่านผู้ชมวิธีคิดของเขาเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงให้พรรคใหญ่เนี่ยมันไม่ได้แล้วให้พรรคเล็กขึ้นมาได้เยอะๆแล้วมันคานกันจนพรรคใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นนายกคือคานกันจนไม่ยอมพรรคใหญ่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะถ้าไม่ยอมพรรคเล็กก็ตัวเองเป็นนายกไม่ได้ถูกไหมอาจจะในที่สุดถ้าเสียงมันใกล้กันมากเขาก็อาจจะต้องคนนอกสิคะเอาคนนอกมาเป็นนายกนะเอาคนนอกมาเป็นนายกเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขาชงลูกเพื่อรับเป็นทอดๆนะฮะทีนี้เอาสไลด์ที่อาจารย์ทำเองแบบที่เขียนว่าเยอรมันวงเล็บเก่านั่นแหละเก่าของอาจารย์หมายความว่าอะไรเก่าแบบนายบวรศักดิ์นั่นแหละนะเอาสไลด์มาดูว่าผลการเลือกตั้งปี54แบบเก่าที่ปี54เยอรมันเขาลองสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะท่านอาจารย์แบบเก่าคืออันนี้แบบเก่าเนี่ยแบบนี้แหละค่ะเยอรมันเลยต้องบอกว่าแบบเยอรมันเก่าเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าบัญชีแบ่งเขตเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเลยเพราะว่ามันไม่ต้องไปแก้ไขอะไรถูกไหมคะค่ะก็คือได้คะแนนเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วนับคนมาก็ปรากฏว่าแบ่งเขตเนี่ยได้ 48.41 นี่พูดถึงพรรคเพื่อไทยนะคะแต่ที่ยังมีปัญหาก็คือบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อนะคะบัญชีรายชื่อเดิมเนี่ยจาก61นะได้61คนเนี่ยถ้ามาทำแบบเยอรมันของคุณประวรศักดิ์ก็จะเหลือ38คนดีใจไหมดีใจตีปีกเลยกระพือปีกเลยนะแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยบัญชีรายชื่อจาก44คนกลับมาได้61คนแหมเออค่ะมากกว่ากลายเป็นบัญชีรายชื่อนะมากกว่าพรรคเพื่อไทยอีกอ่ะเออแล้วจะชอบไหมเพราะฉะนั้นพอรวมส.ส.เขตก็คือนะจากของเดิมเนี่ย204บวก61ได้265นี่คือส.ส.ในสภาที่เขากำลังจะถอนนี่แหละ265คนนี่แหละถ้ามาคิดแบบเยอรมันก็จะเป็นนะ204บวก38เพราะส.ส.เขตตัดทิ้งไม่ได้ก็เอา204มาบวก38ก็เป็น242ก็แปลว่าคะแนนส.ส.น้อยลงไป23คนแต่ประชาธิปัตย์ก็จะขึ้นมา17คนเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะ
นี่ก็คือวิธีคิดแบบเยอรมันที่เขาพูดกันแล้วสูตรออกมาจะเป็นยังไงได้514ค่ะเขาก็เลยเผื่อเอาไว้20คนไงแต่ขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณมาดูพรรคพลังชนค่ะพรรคพลังชนเนี่ยได้ส.ส.แบ่งเขตในนี้เนี่ย6คน6คนนะแต่ว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยนะส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยของบัญชีรายชื่อเนี่ยมัน 0.55 ค่ะ 0.55 ก็แปลว่าต้องได้1คนค่ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยมาบวกกันก็เลยได้7คน7คนเราจะเห็นละนะค่ะแล้วมาดูพรรคที่ได้เพิ่มมากคือรักประเทศไทยเห็นไหมรักประเทศไทยเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์บัญชีรายชื่อ 3.07% ค่ะนะคะ 3.07% ที่มองอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมอ่านคำว่ารักประเทศไทยอยู่ติดกับพลังชนค่ะก็กลายเป็นว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าเขาได้รวมแล้วก็จะได้เป็น15คนค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเพราะนั้นก็จะมีพรรคเล็กๆที่สมมติเขาก็คิดให้เอาคุณสุเทพหรือคุณสนธิลิ้มตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เอาแบบน้องๆชูวิทย์นะได้ 3-4% ก็จะได้สสขึ้นมาเป็นจำนวนมากอันนี้แบบเยอรมันแต่ว่ากลายเป็นว่าคะแนนเสียงทั้งหมดมี514เพราะนั้นน้ำหนักมันก็เปลี่ยนดูสไลด์ถัดมานะคะสไลด์สุดท้ายที่ว่าพรรคพลังชนได้สสอ๋ออันนี้ล่าสุดค่ะเยอรมันล่าสุดหลังจากที่อันนี้คือรูปแบบที่หลังจากที่เยอรมันมีการฟ้องศาลอาจารย์ก็เลยมองทำตามศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันออกมานะท่านผู้ชมดูนะทำตามศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันก็ผลที่สุดสสรวมดูข้างล่างเลย 1,091 คนเมื่อกี้แล้วได้เท่าไหร่ 1,600 ใช่ไหมค่ะ 1,600 ค่ะเมื่อกี้ 1,600 อันนี้เอาของปี54อันนั้นตัวอย่างของคุณบวรศักดิ์ได้ 1,600 คนค่ะอันนี้ของจริงนะคะแนนจริงเอามาคิดคะแนนจริงเมื่อปี 54ถ้าทำให้ถูกต้องนะแบบศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่ของบวรศักดิ์นะคุณจะต้องมีส.ส.รวม 1,091 คนค่ะแล้วเพื่อไทยก็ได้ส.ส.528ค่ะประชาธิปัตย์ได้383ดูส.ส.รวมนะชาติไทยพัฒนาได้30เพราะอะไรไหมเพราะมันมาจากพรรคพลังชนแกได้ 0.55 ค่ะแต่แกได้สสเนี่ยนะฮะสสเขตเนี่ยตั้ง6คนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดสัดส่วนที่ผิดนะฮะเอาสไลด์สุดท้ายของพรรคพลังชนมาดูนะว่าถามว่าทำไมได้1,091ล่ะก็เพราะว่าสสแบ่งเขตของพรรคพลังชนได้6ที่นั่งความจริงสไลด์นี่อาจารย์เสนอเป็นครั้งที่3แล้วนะค่ะอยู่ในทิศทางประเทศไทยนะ2ครั้งแต่ว่าเราก็ต้องพูดว่าไม่มีใครพูดเลยนะเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆว่า 0.55% ได้ส.ส. 6คนถ้า 100% ก็ต้องมี 1,091 คนเห็นไหมนั่นก็คือแปลว่าอะไรนะโดยสรุปก็คือเลือกตั้งแบบเยอรมันที่ถูกต้องจริงๆนั้นเนี่ย1สสเขตเนี่ยยังอยู่ในระบบชนะคัดทิ้งแพ้คัดออกนะยังแล้วทิ้งไม่ได้สองสสปาร์ตี้ลิสต์คุณตั้งโจทย์ใหม่ให้ประชาชนว่าห้ามมีคะแนนเกินความนิยมเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ของปาร์ตี้ลิสต์จึงมีความสำคัญแบบที่เมื่อกี้เนี่ยถ้าฐานของตัวเลขเปลี่ยนจาก500คนมาเป็น514หรือฐานจาก450มาเป็น470ฐานเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนค่ะเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนได้ไหมศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่ได้ค่ะก็คุณบอกไปแล้วว่าต้องได้ตามเปอร์เซ็นต์อันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องรักษาทั้งส.ส.เขตตามที่ประชาชนเลือกคุณต้องรักษาเปอร์เซ็นต์ของปาร์ตี้ลิสต์เปลี่ยนไม่ได้นี่คุณคือโฆษณาคำว่าเติมเต็มบวกเข้าไปเฉยๆงั้นแหละไม่ได้แล้วคุณรู้เปล่าว่าคิดเลขเป็นหรือเปล่าว่าฐานเนี่ยมันเปลี่ยนพอฐานมันเปลี่ยนในสัดส่วนมันเปลี่ยนความนิยมเปลี่ยนเขาก็ฟ้องอ่ะเด็กผมได้
5% 3% ทำไมผมได้3คนน่ะแล้วไอ้นั่นมันได้ 0.55 มันได้ตั้ง6คนน่ะก็ไหนคุณบอกว่าเอาความนิยมเป็นหลักฟ้องร้องกันฟ้องร้องกันในที่สุดจบตรงที่ว่าต้องทำแบบที่อาจารย์พูดนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวอย่างของคุณบวรศักดิ์ก็คือ 1,600 คนส.ส.ทั้งสภา คุณไปสร้างเด็กสร้างใหม่เลยนะแล้วก็ถ้าเป็นของปี 54 1,091 คนอาจารย์นั่งคำนวณนั่งเคาะกันนะกับทีมงานเนี่ยนะก็ช่วยกันเคาะใช้เวลานานด้วยก็เคาะทุกคนเลยก็คือเราทำตามรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่เข้าใจเลยว่านักวิชาการประเทศไทยเป็นอะไรไปแล้วทั้งหมดทำไมอาจารย์ธิดาไม่ใช่นักรัฐศาสตร์ไม่ใช่เป็นนักเรียนเยอรมันไม่ใช่เป็นนักกฎหมายแต่เรารู้อย่างเดียวว่าเมื่อคุณอ้างเยอรมันเราก็ต้องไปเอาเรื่องของเยอรมันแล้วเอาปัญหาเอาเปเปอร์วารสารที่เขาพูดถึงปัญหาเนี่ยมาไล่ดูวารสารเหล่านี้มันอยู่ในปี 1-3ปีที่ผ่านมามัน 1-4 นี่มัน 1-5 มันเป็นเรื่องที่วารสาร 1-3 อาจารย์ถามหน่อยว่าคุณปริญญาคุณบวรศักดิ์คุณไปอ่านเปเปอร์พวกนี้ไหมมันเป็นวารสารว่าด้วยปัญหาการเลือกตั้งและการฟ้องร้องในประเทศเยอรมันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะถ้าคุณจะเอาแบบเยอรมันนะพูดภาษาแรงๆหน่อยไหมเอาแบบโง่ๆเนี่ยมันเสียชื่อคนไทยทั้งหมดอาจารย์ก็ขายหน้าว่าคุณไม่รู้เหรอว่าในเยอรมันเนี่ยเขาไม่เอาแบบนี้เขาต้องไปแก้ตามรัฐธรรมนูญก็คือถ้าคุณบอกประชาชนว่าได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ต้องเท่านั้นไอ้พรรคบ้านนี่มันได้เกินความเปอร์เซ็นต์อ้าวแล้วเวลาระบบของคุณมันเปอร์เซ็นต์มันไม่ตรงความเป็นจริงแล้วใครจะยอมเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะด้วยประการฉนี้ด้วยหรือไม่ค่ะทางด้านของประเทศเยอรมันเองจึงได้มีการเชิญเองนะคะเชิญเองเลยให้กกต.ไทยไปดูงานการเลือกตั้งนักวิชาการด้วยค่ะเราไม่รู้ว่าประเทศเยอรมันได้มากระซิบบอกหรือเปล่าว่ามันจะมีปัญหาแบบนี้เดี๋ยวดูกันต่อนะว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าปลายทางก็คือต้องการให้พรรคที่ไม่เคยชนะเลือกตั้งชนะเลือกตั้งให้ได้นั่นเองก็พยายามออกแบบกันออกมาจะบิดเบี้ยวประการใดก็ตามดูกันต่อเวลาหมดค่ะคุณผู้ชมกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถเป็นอย่างสูงค่ะกลับขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ